สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจ้านะคะวันนี้จะมาทายคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีมะเมียนะคะว่าในเดือนสิงหานี้จะมีวันดีวันเสียอย่างไรนะคะแล้วก็ในเดือนสิงหานี้นะคะดูแล้วคนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยจะมีเรื่องติดขัดเยอะนะคะปีนี้จะมีเดือนนี้จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการงานเรื่องการเงินนะคะจะติดขัดข้องนิดนึงนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะส่วนวันที่ไม่ดีนะคะอันนี้ก็ให้ระวังมากกว่าทุกเขาเรียกว่าทุกปีนักษัตริย์ที่ทายมานะคะวันที่ให้ระวัง3สิงหานะคะให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยเนาะ7สิงหา11สิงหา15สิงหา19สิงหา23สิงหา27สิงหาก็จะมีอาการป่วยอีกทีนึงนะคะ31สิงหาก็ไม่ค่อยดีนะคะเดือนนี้ให้ระวังตัวเยอะนะคะอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยนะคะ